สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้8โมงเช้าของวันเสาร์ที่7กันยานะคะปุ้ยมาทำอะไรนะวันนี้ปุ้ยมาเป็นอาสาสมัครนะคะช่วยเก็บขยะที่ชายทะเลนะมาสายนิดนึงเขากำลังจะออกกันไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะปุ้ยก็มาเก็บขยะกับซิตี้ของพัมบีชนะคะเขาก็จะให้ไม้ขี้คนละอันแล้วก็ถัง1ใบนะคะแล้วก็มาช่วยกันเก็บขยะที่ชายทะเลนะคะหลังเฮอริเคนดอรีนนะคะ Like yesterday when we mapped it out we were like you see that person sitting down Okay whatever you guys want to doบรรยากาศช่วงเช้าๆที่ชายทะเลแบบนี้คือมันดีมากอะอยากให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นสวยมากเลยใช่ไหมคะปุ้ยไม่ได้แค่ถ่ายเฉยๆนะปุ้ยมองหาขยะไปด้วยนะคะนี่คืออยากเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะ10โมงแล้วค่ะปุ้ยก็เก็บขยะมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะเอาขยะไปทิ้งแล้วก็จะเอาถังกับที่คีบไปคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ภารกิจเก็บขยะที่ทะเลก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้ปุ้ยมาอยู่ที่รถแล้วเอาขยะไปทิ้งเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ